่วนที่แม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ชมคะพ่อเลี้ยงเพิ่งออกจากคุกคือเท้านี่ยังติดกำไร EM อยู่เลยนะคุณผู้ชมคะปรากฏว่ามาข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ13เท่านั้นเองซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนเห็นเนี่ยนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขากลัวว่าจะถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายเอานะคะแต่ว่าสุดท้ายโดนตำรวจจับค่ะ 4:30 ช่วงเย็นที่ตำรวจสภ.แม่เสรียงไปจับกุมในศักดิ์คนนี้นะคะอายุ43ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดแม่เสรียงความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นนะคะแล้วก็กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองจับกุมได้ที่โรงเรียนในตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนที่เข้าจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพและเสียงแล้วก็ถามว่าได้ขืนใจลูกเลี้ยงจริงหรือไม่เขาก็บอกว่าจริงทำไป2ครั้งเพิ่งออกจากคุกมา17มิถุนายนนี่เองทำไป2ครั้งแล้วนะคุณผู้ชมคะแล้วก็บอกด้วยว่าแม่เด็กให้ความร่วมมือรู้เห็นกับการกระทำของเขาด้วยฟังเสียงเขาหน่อยค่ะทำกี่ครั้งนะครับมี2ครั้งครับ2ครั้งหนูอยู่ตรงไหน4ครับ4ครับเราออกคุกมาเมื่อไหร่ประมาณเมื่อ17วันเดียวนี่วันที่17เดือนแล้วนี่นะผมคงคืนละผมไม่ได้คงเนี่ยมาถึงเดือนแล้วนี่คือคุณยายของน้องเนี่ยนะคะเป็นคนไปแจ้งความที่โรงพักแม่เสรียงนะให้ดำเนินคดีกับนายคนนี้ในฐานขืนใจหลานสาวนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยสอบสวนออกหมายจับแล้วก็ไปจับกลุ่มแล้วก็ทราบว่า17มิถุนายนเนี่ยเขาปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเป็นการชั่วคราวในคดีลักทรัพย์นะคะก็ใส่กำไร EM ที่ข้อเท้าเอาไว้นะคะหลังจากนั้นในศักดิ์เนี่ยก็ได้ให้แม่ของเด็กเนี่ยนะคะไปรับเด็กมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าที่บ้านทุ่งพร้าวตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงคือปกติเด็กจะอยู่กับยายนะคะแต่เขาเนี่ยไม่รู้ยังไงไปบอกแม่เด็กให้ไปเอาลูกมาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยายของเด็กเนี่ยเห็นว่าหลานผิดปกติดูซึมดูเศร้านะคะก็เลยแจ้งให้ครูที่โรงเรียนทราบครูก็เลยสอบถามตะล่อมตะล่อมตะล่อมจนกระทั่งน้องยอมบอกนะคะว่าพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศโดยแม่แท้ๆรู้เห็นด้วยแม่เนี่ยอ้างว่าถูกข่มขู่ตบตีทำร้ายร่างกายก็เลยไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ทางโรงเรียนก็เลยแจ้งทางพม.ให้มารับเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็พาเข้าแจ้งความตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของพม.แม่ฮ่องสอนค่ะที่สวนปาล์มในอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคนเขาไปเจอศพนะคะของหนุ่มเมียนมาคนหนึ่งคือฝังดินอยู่ในนั้นนะคะน่าจะประมาณสัก 3-4 วันแล้วนะคะตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นใครเป็นคนฆ่าชาวเมียนมาคนนี้แล้วก็นำมาฝังดินเอาไว้ในสวนปาล์มจุดนี้คือซอยนาหัน2อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพบศพชายชาวเมียนมาสภาพศพคือพองอืดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อแล้วก็มีกองดินเทกลบปิดร่างท่อนบนตั้งแต่เอวไปจนถึงลำคอแล้วก็มีเศษทางมะพร้าวเศษปาล์มปิดคลุมเอาไว้อีกชั้นนึงค่ะผู้เสียชีวิตคือนายโจเซเวนอายุ 35-40 ปีเห็นจะได้เป็นแรงงานชาวเมียนมาแล้วก็มาทำงานก่อสร้างในพื้นที่สีชนนะคะมาเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนคนงานชาวเมียนมาด้วยกัน2คนจากการตรวจสอบตอนนี้เนี่ยเขาไม่เจอร่องรอยหรือบาดแผลใดๆนะคะเพราะว่าความที่ศพสภาพคือพองอืดมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะต้องส่งต่อไปชันสูตรจากการตรวจสอบบริเวณบ้านเช่าของผู้ตายที่ใต้ถุนเนี่ยห่างไปประมาณ500เมตรไปเจอร่องรอยเหมือนกับการลากศพอะค่ะคล้ายๆกับว่าลากศพออกมาแล้วมีการต่อสู้กันก่อนหน้านั้นไปเจอเคสโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ยตกอยู่เพื่อนชาวเมียนมาที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันหายตัวไปตอนนี้ก็ไม่เจอนะคะไม่งั้นจะเรียกมาสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่บ้านที่พอจะเล่าได้บอกว่าผู้ตายกับเพื่อนชาวเมียนมาทำงานก่อสร้างด้วยกันเบิกเงินค่าจ้างจากนายจ้างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพอวันอาทิตย์มีพยานเห็นคนตายขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าขาวในร้านค้าในหมู่บ้านแล้วก็นั่งดื่มกันสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะเมาแล้วทะเลาะกันทำร้ายกันแทงกันหลังจากนั้นก็เลยเอาศพมาทิ้งเอาไว้ที่สวนปามาฝังกลบเพื่อจะอำพรางศพนะคะเบื้องต้นตำรวจจะนำศพไปชันสูตรอย่างอีกครั้งแล้วก็จะตามหาความจริงนะคะว่าเป็นเหตุฆาตกรรมได้อย่างไรครับ